ไม่ได้คุยครับช่วงนี้คือแม่เขาทำงานเยอะแล้วไปข้างนอกบ่อยครับแล้วคือแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันด้วยครับแม่เขาไปอยู่บ้านใหญ่กับน้องๆกับพ่อด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยเลยครับไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้ยกเว้นแต่เรื่องงานอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวอะไรยังไม่ค่อยได้คุยกันคือไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยช่วงนี้จริงๆครับอ๋ออันนั้นก็คือเรื่องน้องเขาครับที่ออกข่าวไปแล้วก็น่าจะพอรู้กันแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือก็เขาก็เศร้าครับแต่ว่าก็ยังดำเนินการเรื่อยๆครับก็พอก็คอยให้กำลังใจไปเรื่อยๆก็ช่วงนี้น้องของแม่คุณน้าของผมครับเขาโดนคดีแล้วก็ติดคุกอยู่ตอนนี้ครับอยู่เรือนจำแล้วก็ได้ข่าวว่าติดโควิดในเรือนจำด้วยครับที่มีข่าวมาเยอะว่าคนในเรือนจำติดโควิดกันน้าของผมน้องคุณแม่ก็ติดเหมือนกันเขาก็เลยเศร้าก็เลยกังวลเหมือนกันครับช่วงนี้ก็พยายามช่วยให้มากที่สุดที่ได้ครับใช่ครับติดอะไรนะครับอ๋อคดีนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาพูดอะไรบ้างหรือยังผมก็ไม่แน่ใจอะไร 100% ยังไม่อยากพูดดีกว่าครับคดีมันร้ายแรงถึงขั้นต้องไม่ผมว่าไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายอะไรหรอกครับเนี่ยไม่ใช่ครับแล้วความมันจะมาขั้นการเสร็จเนี่ยหมายถึงใครครับแม่กับน้องอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็คุยกันเรื่อยๆครับแต่ว่าคือคดีนี้เขาบอกเขาแบบมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วก็เราก็เพิ่งได้โดนตัดสินใจโดนตัดสินติดเรือนจำนะครับแต่ผมไม่ได้แบบไม่ได้คือผมไม่ได้สนิทอะไรกับคุณน้านี่มากขนาดนั้นไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาทุกวันแล้วก็แบบไม่ได้รู้เรื่องคดีนี่อะไรมากขนาดนั้นเลยครับเป็นน้องแท้ใช่ครับแม่เขามีความเครียดกังวลอะไรไหมครับศาลตัดสินว่าแบบน้องสาวใช่ก็เครียดตามธรรมชาตินะครับก็ปกติครับที่เครียดแล้วก็รู้สึกเศร้าครับแต่ว่าคือก็อยากจะช่วยให้มากที่สุดที่ได้ครับเขาบอกไหมว่าคดีมันเป็นแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคะโอ้อันนี้ผมไม่ค่อยรู้จริงๆครับอย่าถามผมเลยครับไม่ค่อยตอบไม่ถูกครับได้ยินว่า1ปีกว่าหรือเปล่า1ปีแล้วก็ไม่รู้กี่เดือนน่ะจำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เราทำเป็นโควิดน้องสาวแม่ติดโควิดใช่ไหมครับอะไรนะครับตอนนี้ในเรือนจำเขามีติดโควิดกันน้องสาวแม่น้องชายน้องชายแม่ติดโควิดด้วยไหมครับใช่ครับติดก็เลยเครียดกับเรื่องเนี้ยแล้วอาการหนักไหมคะที่ติดผมว่าไม่หนักมากครับเพราะว่าน้าเขาก็สุขภาพดีอยู่เป็นคนแข็งแรงอยู่ไม่คิดว่าหนักมากไม่น่าลงปอดครับแต่ก็อยากให้ออกมารักษาให้ดีๆครับคือตอนนี้ก็อยากจะช่วยเขาใช่ครับก็แบบติดตามเกือบทุกวันเลยครับติดตามกับทนายติดตามกับแบบเข้าไปเยี่ยมช่วงที่เยี่ยมได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เจอหน้ากันไม่ได้เพราะว่าติดใช่ป่ะก็เลยแบบยากนิดหน่อยโอ้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตามที่คิดก็แบบไม่น่า 100% ครับก็ไม่ดีเท่าออกมาโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เนาะแม่ก็เลยอยากจะไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่ขออนุญาตย้อนกลับไปที่เกิดว่าไม่อยู่กับแม่หน่อยครับสาเหตุเกิดจากอะไรถึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่อ๋อก็เพราะว่าบ้านใหญ่น่ะได้รีโนเวทแล้วเขาก็อยากไปอยู่บ้านใหญ่ผมก็ไปบ้างบางวันครับแต่ว่าถ้าผมไปหมดบ้านเล็กก็ไม่มีคนอยู่ครับก็เลยอยากจะอยู่แม่อยู่กับพ่อกับน้องๆครับย้ายเสื้อผ้าย้ายไปหมดครับก็คือบ้านเดิมครับบ้านที่อยู่ประจำครับแต่ว่าตอนนี้บ้านเล็กที่เคยไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่มีคนอยู่ครับผมก็เลยต้องอยู่บ้านครับไม่ได้มีปัญหาใช่ไม่มีงานในวงการนี่คือค่ะเสือครับครับครับใช่ครับตอนนี้ก็ทำงานกับพี่เอมมี่กับค่ายพี่เอมมี่ยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องใหม่ที่ผมจะแสดงครับเรื่องเดือนอิงดอยครับเป็นเรื่องซีรีส์วายครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับ
ที่พี่เอมี่อยากให้มาเล่นครับแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าบูมปังกันมากเลยซีรีส์วายก็น่าติดตามมากครับจริงใช่ใช่ครับก็อยากเป็นครับแล้วก็ช่วงนี้คือทำเพลงไว้ด้วยครับช่วงนี้มีโปรเจกต์ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็แต่ว่าแบบเพราะว่ามีโควิดใช่ไหมเรื่องทุกอย่างมันก็ช้าลงงานก็แบบก็ช้าลงเหมือนกันเจอกันกับทีมงานไม่ค่อยได้เลยครับช่วงนี้แล้วก็เป็นแนวป๊อปเป็นแนวป๊อปแบบอิเล็กโทรนิดหน่อยครับให้ติดตามดูแต่งเองครับแต่ว่าโดนพวกดนตรีก็มีทีมงานทำมีทีมงานโปรดิวเซอร์ครับก็หวังว่าภายในปีนี้ครับถ้าแบบถ้าโควิดไม่แบบไม่แรงเกินไปครับก็เป็นเยอะอยู่ครับกับเรากับครอบครัวด้วยแบบทำให้งานหยุดนิ่งอยู่สักพักนะครับช่วงนี้แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับครับก็ว่าจะเปิดกล้องประมาณปลายเดือนสิงหาครับก็ต้องเตรียมวันนั้นไปแคสครับประมาณไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกแบบโอ้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าเราก็ต้องลองครับเป็นอะไรใหม่ๆครับมีบทบาทอย่างเงี้ยคือว่ามันต้องมีฉากจิ้นฉากแบบว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยครับครับลองแมทของเราตัวละครผมอะไม่รู้ว่าสปอยได้เปล่าว่าเป็นตัวละครแบบไหนต้องถามพี่เอมมี่ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสปอยได้เปล่าว่าตัวละครผมทำไงแต่ว่าถ้ามีพวกนี้เราก็ต้องแบบต้องพร้อมครับต้องเตรียมเต็มใจใช่ครับใช่อันนี้ทำมาแล้วตอนไปแคสกันเนี่ยโอ้โหแบบระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งก็โอ้โหแบบตื่นเต้นมากรู้สึกตัวสั่นไปหมดเลยแบบไม่เคยทำไม่เคยแบบใกล้ชิดกับผู้ชายขนาดนั้นติดใจเหรอครับไม่รู้เนี่ยไม่อยากพูดว่าติดใจครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับเป็นอะไรที่แบบโอ้แบบเปิดโลกใหม่เลยครับ